ตำรวจชี้ไม่ต้องนำ5้าคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จเรียกไฮโซปอและโรเบิร์ตเข้ารายงานตัวตำรวจชี้ไม่จำเป็นต้องนำห้คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนัดไฮโซปอและโรเบิร์ตรายงานตัวพรุ่งนี้เผยทนายกฤษณะเข้าขอข้อมูลคดีไม่ได้แล้วเหตุถูกยกเลิกการเป็นทนายพร้อมเรียกคืนหนังสือแต่งตั้งทนายถือว่าสิ้นสภาพโดยสมบูรณ์ วันที่22มีนาคม2565เวลา12.01นาทีข่าวสดออนไลน์รายงานว่าพันตบรวจเอกจกตุรงอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสอพอเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากตัวแทนของนายตนุพัฒนเลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอ และนายไพบูลตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีของแตงโมนิดาที่พัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในข้อหาการะทามการโดยประมาททั้งสองคนพร้อมที่จะเดินทางมารายงานตัวกับพนักง,งานสอบสวนหลังครบกำหนดเงื่อนไขในการขอประกันตัวในวันที่23มีนาคมเวลา9นาฬกาพันตรวจเอกจตุรนระบุว่า ทั้งสองผู้ต้องหาต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อเซ็นเอกสารในใบรายงานตัวไม่สามารถมอบหมายให้ทนายหรือนายประกรันมาเซ็นแทนได้พันตำรวจเอกจตุรนกล่าวอีกว่าเรื่องที่ทนายกฤษณะจะเดินทางมาขอเข้าพบเพื่อขอดูหลักฐานเพิ่มเติมนั้นในตอนนี้ทนายกฤษณะ ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้แล้วจึงไม่สามารถให้ดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ทนายกฤษณนเคยสงสัยแล้วยื่นเป็นหลักฐานให้กับตำรวจมาก่อนหน้านี้ถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนอกจากทนายกฤษณนจะมีหนังสือยินยอมหรือรับมอบอำนาจจากคุณแม่มายืนยันจึงจะให้ดูหลักฐานและชี้แจงในข้อที่นายกฤษณะสงสัยได้ นอกจากนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พันตารวจเอกตะตรนรนกล่าวด้วยว่าส่วนกรณีกรรมธิการมนุษยชนเสนอให้นำห้าคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จนั้นประเด็นนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โดยตำรวจเคยชี้แจงไปแล้วว่าคดีนี้ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าเครื่องจับเท็จเพราะการสอบปากคำและพูดไม่ตรงกันสิ่งที่ขัดแย้งกันจะเป็นผลที่ตำรวจนำไปเป็นข้อมูลทางคดีโดยเครื่องจับเท็จ เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะชี้คำรับสารภาพแต่อยา่างใดทนายกฤษณะอํลาร้อยเปอร์เซนต์คืนหนังสือแต่งตั้งทนายที่ถูกทวงด้านคุณแม่ไม่เบาให้ร,ปรอปภออกมารับแทนในายกฤษณะนำหนังสือแต่งตั้งทนายในคดีแตงโมมอบคืนให้คุณแม่ของแตงโม ชี้หลังจากนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีจะเป็นหน้าที่ของทนายเดชาด้านคุณแม่แตงโมไม่พบหน้าให้ร,ปรอปภออกมารับหนังสือแทนวันที่22มีนาคม2565เวลา12.01นาทีข่าวสดออนไลน์รายงานที่บ้านพักภายในซอยลาดพร,ร้าวนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของนางพนิดาเสยระยุทธโยธิน แม่ของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังที่พลัตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งยังมีข้อคำถามมากมายเกี่ยวกับสาเหตุว่าเป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นางพนิดาได้แต่งตั้งนายกฤษณะเป็นทนายดูแลคดีและปลดออกจากตำแหน่งแล้วนั้นทําให้นายกฤษณะได้นำเอกสารการแต่งตั้งเป็นทนายในคดีของแตงโม มามอบคืนให้กับนางพระนิดาหลังพ้นจากหน้าที่ในความรับผิดชอบคดีโดยสิ้นเชิงโดยนายกฤษณะกล่าวว่าเมื่อวานนี้ผมได้รับการประสานจากคุณแม่ให้นำเอกสารการแต่งตั้งทนายมาคืนให้กับคุณแม่ซึ่งทางคุณแม่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าผมได้พ้นจากหน้าที่การเป็นทนายในคดีนี้แล้วพร้อมกล่าวเน้นย้าว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมให้ไปถามกับทนายเดชาจะเป็นผู้ที่ตอบคำถาม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความในคดีจากคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตนนั้นถือว่าสิ้นสุดจากบทบาทหน้าที่ทนายความในคดีของแตงโมอย่างเป็นทางการแล้วนับตั้งแต่บัดนี้ทั้งนี้มีรายงานว่านางพนิดาไม่ได้ออกมารับหนังสือหรือพูดคุยกับนายกฤษณะแต่อย่างใดแต่ได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้มารับหนังสือให้ ัวลงทนายเดชาอย่างหนักและต่อเนื่องถึงกับโอดวันนี้เข้าใจแล้วเพราะเจอกับตัวเองจากกรณีที่นางพนิดาแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดามีคำสั่งเปรกทนายกฤษณะไม่ให้เกี่ยวข้องใดๆกับคดีทั้งออกไปเดินเอกสารหรือให้สัมภาษณ์อีกเนื่องจากที่ผ่านมาขัดคำสั่งของแม่และไม่มีความํำนาญเนื่องจากเพิ่งเป็นทนายมาได้เพียงสองปี พร้อมแต่งตั้งทนายเดชาให้จัดการเรื่องของคดีความแทนเนื่องจากมีความจำนาญมากกว่าตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมานายเดชากิติวิทยานันเจ้าของเพจทนายใครทุกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่นางพานิดาได้สั่งพักนายกฤษณะจากการเป็นทนายความในคดีของแตงโมตนจึงสอบถามไปยังนางพานิดาซึ่งนางพานิดาแจ้งว่า ไม่ให้นายกฤษณะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกเนื่องจากนายกฤษณะไม่ฟังคำสั่งมักจะให้สัมภาษณ์สื่อวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานเกินหน้าที่เช่นการพยายามเข้าไปห้องผาชนะสูตรและมักจะนำเรื่องในสำนวนคดีไปเผยแพร่ต่อสื่อทำให้แม่ไม่พอใจซึ่งเคยตักเตือนไปหลายครั้งแล้วจึงยกเลิกใบแต่งตั้งทนายของนายกฤษณะ ไม่ให้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับคดีและแต่งตั้งให้ตนเป็นทนายความประจำคดีเพียงผู้เดียวหลังจากนั้นพบว่ามีชาวโซเชียลจำนวนมากต่างแหย่ย้ายขบวนทัวร์จากนายกฤษณะแล้วจัดขบวนทัวร์ไปลงที่เพจทนายใครทุกของนายเดชาอย่างหนักและต่อเนื่องล่าสุดเมื่อช่วงข้ามของวันที่ยีมีนาคม2,565ทนายเดชาได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเนื่องว่าเรียน f อฟ ช่วงนี้อาจมีทัวร์มาลงที่เพจทนายใคายทุกจํานวนมากเนื่องจากไม่พอใจเกี่ยวกับการที่ผมไปเป็นทนายให้กับคดีแตงโมผมยอมรับได้ขอพิสูจน์ผลงานในคดีนี้ครับและต่อมาไม่นานได้โพสต์ข้อความอีกว่าทัวร์มาลงเพจทนายใคายทุกด่าได้เต็มที่ผมไม่ดําเนินคดีแต่ผมเข้าใจว่าการถูกด่าโดยไม่มีมูลความจริงมันเจ็บปวดเพียงใด และเข้าใจว่าทำไมผู้เสียหายถึงไม่ยอมความพร้อมกับได้โพสต์ในส่วนของความเห็นด้วยว่าวันนี้โดนกับตัวเองถูกด่าถูกใส่ร้ายโดยไม่มีมูลความจริงมันเจ็บปวดเพียงใดแต่ผมไม่ดำเนินคดีทุกคนที่แสดงความคิดเห็นในเฟสทนายคลายทุกแต่เข้าใจว่าผู้เสียหายที่ถูกด่าทางโซเชียลมีเดียหลายคนไม่ยอมความเพราะมันเจ็บปวด การถูกด่าโดยที่ไม่มีมูลความจริงเลยผู้เสียหายจึงต้องการดำเนินคดีถึงที่สุดวันนี้เข้าใจแล้วเพราะโดนกับตัวเอง